โรงเรียนจิตภักดีเริ่มแรกได้ก่อตั้งโดยคณะบุคคลคืออั้งว่าโฮมภักดียงฟัวนันร่วมกับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยและจากต่างประเทศโรงเรียนจิตภักดีก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพ.ศ. 2515และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราชสอนศาสนาและได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อปีการศึกษา2516โดยใช้ชื่อว่าจิตภักดีตรงกับภาษาอาหรับว่าอัตตักวาซึ่งแปลว่าความยำเกรงต่อพระเจ้าจิตภักดีคือความยำเกรงเป็นผู้ที่มีหัวใจอันหลุดพ้นจากมโนคติใดๆงานรวมน้ำใจสู่จิตภักดีครั้งนี้เป็นครั้งที่25นั่นหมายถึงทางโรงเรียนจัดงานมาแล้ว25ปีโดยจะจัดขึ้นปีละครั้งได้รับความร่วมมือจากบ้านมัสยิดโรงเรียนซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการรวม3สถาบันเพื่อเป็นหนึ่งจึงจะนำพาสู่ความสำเร็จและการร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันถือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่และก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ขอให้เห็นความสำคัญของการศึกษาและถ้าเราช่วยอะไรได้นะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนก็กรุณานะครับเป็นพี่เลี้ยงของโรงเรียนโรงเรียนจิตภักดีนี่ไม่ได้เป็นของใครคนหนึ่งคนใดนะครับผมถือว่าเป็นของชาวเชียงใหม่ทุกคนจะต้องช่วยกันจะต้องบำรุงจะต้องอนุถนอมแล้วก็ให้ดำรงต่อไปอย่างได้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้การท่านที่ได้จัดการขอเลือกมา25ปีก็คนนี้ที่สิ่งที่ผ่านมาที่เรามีนักศึกษาและเกณฑ์ที่นี่ไปสร้างองค์การความดีไปสร้างความรู้และสร้างสังคมได้ดีขึ้นผมเชื่อว่าในส่วนของการทำงานอย่างมีความรักความดีและความเอื้ออยู่ต่อประเทศ25ปีไม่ใช่เวลาสั้นๆกับยาวมากถ้ามีถึงคณะกรรมการหรือว่าทีมงานของเราเนี่ยถ้าจะมีความเข้มแข็งที่มีการรับชมจากพี่น้องชาวบ้านจากชุมชนต่างๆเนี่ยความอายุยาวนานของอายุ25ปีที่เราจะไม่ถึงแน่นอนแต่นี่คือความพยายามความเมตตากรณีของพระเจ้าของเราครับเราเนี่ยได้เมตตาให้พวกเราได้มาร่วมกันที่นี่เพื่อจะสร้างให้ระหว่างนี้ประชาธิปไตยทำให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั่วประเทศไทยจะมีการศึกษาที่การดูแลที่นิสัยที่ดีนะครับวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาศาสนาภายในงานจำหน่ายอาหารขนมน้ำอาหารภูมิปัญญาของชาวบ้านในพื้นที่จากองค์กรมัสยิดองค์กรทำงานภาคประชาชนเช่นสมาคมสตรีมุสลิมล้านนาสมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่โดยรายได้ทั้งหมดในการจำหน่ายอาหารส่งต่อทั้งทุนและกำไรคือเป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนทั้งหมดเหล่านี้คือพลังที่มาสร้างขึ้นได้หากขาดซึ่งความร่วมมือของแต่ละฝ่ายดังกล่าวข้างต้นการสร้างการมีส่วนร่วมจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในชุมชนสังคมทุกสังคมเครือข่ายเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักสามัคคีและพร้อมเพื่ออภัยจึงเป็นหัวใจรักในการพัฒนาชุมพลสีสมบัติข่าวภาคเหนือไว้นิวรายงาน